วัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งในความสำคัญของในการเล่นดนตรีหรือเอาไว้กีตาร์ปัจจุบันเนี่ยเทรนหรือแนวโน้มของการซัพพอร์ตอุปกรณ์ต่างๆยันซัพพอร์ตอุปกรณ์ให้กับคนที่เล่นดนตรีอยู่บ้านคนเดียวเป็นอย่างนั้นนะฮะถามว่าทำไมเหตุผลเพราะว่านักดนตรีหรือคนที่อยากเล่นดนตรีเป็นอุปกรณ์อย่างเงี้ยนะสากลไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันหาวงเล่นยากฮะหาพวกที่เหมือนกันยากหามือเบสที่เล่นคิดเหมือนกันมือกลองที่ไปด้วยกันได้นักร้องที่อยากจะร้องคนเล่นดนตรีก็มีอัตราส่วนตัวกูก็อยากจะเด่นของกูในส่วนที่กูอยากจะทำและกูทำได้ดีเป็นงั้นไปนะฮะนักร้องคนที่หันไปแรปบ้างเพราะว่าอะไรมันได้โชว์สกิลความเป็นนักร้องมากเนี่ยถ้าจะมาร้องที่ต้องใช้ดนตรีกีตาร์เน้นหลักก็กีตาร์ก็เด่นไปสิวะเป็นอะไรเป็นอย่างนั้นนะแนวโน้มของผู้ผลิตเครื่องดนตรีประเภทดิจิตอลประเภทอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจึงมีแนวโน้มที่จะผลิตให้กับคนที่เล่นอยู่คนเดียวเป็นซะอย่างนั้นนะแทนที่เราจะมีโอกาสได้ไปเล่นร่วมวงมาจอยกันนะครับอย่างนั้นวง3ชิ้น2ชิ้นก็ยังดีนะเล่นอะคูสติกคาฮองไปอะไรไปอย่างนี้นะกลับเป็นว่าแนวโน้มที่มาทำให้นักดนตรีถอยกลับไปนั่งอยู่ในห้องมุมปุ๊กๆอยู่มุมคนเดียวหาวงเล่นก็ลำบากไอ้คันจะมาเล่นเพลงตลาดกูไม่ชอบอ่ะกูไม่ชอบเพื่อชีวิตนะกูไม่ชอบแนวนี้กูไม่ชอบแนวนั้นเป็นงั้นไปฮะก็ถอยอยู่กับบ้านบางคนอุปกรณ์ดนตรีเต็มห้องเลยฮะเข้าไปในเปิดทั้งห้องนี่อุปกรณ์ดนตรีทั้งห้องนะฮะแต่ไม่มีอะไรไม่ได้ไปเล่นวงนั่งเล่นปุ๊กอยู่บ้านก็ดีแล้วก็พอใจตัวเองอยู่กับมุมนึงนะซึ่งก็ไม่แปลกนะครับแต่ว่าเอามามองว่าในคนที่อยากจะแน่นพรีเซนต์ตัวเองสร้างตัวตนออกไปนะครับให้เป็นคนที่เล่นดนตรีกับคนอื่นได้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในทางดนตรีมีแนวคิดที่ดีมีจิตใจที่ดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับวงแตกมาเยอะแล้วนะฮะมีอัตราส่วนตัวกันสูงอีโก้กันสูงกูเก่งมึงไม่เก่งกูแกะมึงไม่แกะนี่ต้องยอมรับนะครับในวงเนี่ยต้องมีเถียงกันอย่างนี้บ้างนะฮะแม้กระทั่งวงอาชีพนะผมก็เคยไปยืนหลังสเตจแบ็กสเตจบ่อยนะฮะบางทีลงมันก็ต้องมาบ่นกันเองนะเราก็ไม่ได้ยุ่งหรอกก็นั่งยิ้มเพราะมันธรรมชาตินะทีนี้มาพูดถึงกันว่าในเครื่องมือดิจิตอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟคไม่ว่าจะเป็นตู้แอมป์สมัยใหม่เดี๋ยวนี้มีแนวโน้มเทรนดิ้งที่จะผลิตมาเอาใจคนที่นั่งอยู่ในมุมหนึ่งของห้องแล้วหรือนั่งอยู่หลังคอมพิวเตอร์คนเดียวควบคุมทั้งวงเลยคือเป็นนักกำเพลงนะครับนักเรียบเรียงนักแต่งเล่นตั้งแต่มือสมัครเล่นมือเริ่มต้นยันจนถึงมืออาชีพนะครับก็ไม่มีโอกาสได้ไปเล่นวงจริงๆนะคนเหล่านี้ก็หนังฟอร์สตูดิโออยู่แล้วก็บอกว่ารับทำเพลงรับสอนรับนั่นรับนี่นะครับซึ่งไม่แปลกนะฮะทุกวันนี้ของแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาไปสมัยก่อนถ้ามาเล่นอย่างนี้แปลกนะฮะพ่อแม่ญาติพี่น้องเห็นแล้วนั่งกีตาร์เล่นอย่างนี้เองต้องไปเล่นเป็นวงสิเองต้องไปร้องเพลงสิเองต้องไปซ้อมกับเพื่อนสิเองไม่เคยออกไปเลยอะไรเงี้ยมันจะไปดนตรีได้ยังไงเราก็เลยตั้งกลุ่มหัวหรือวิ่งไปเตะกระสอบทรายพ่อไม่เข้าใจตุ้มไม่เข้าใจตุ้มเตะกระสอบทรายไปเพียงแต่เราก็คงไม่ทำอย่างนี้เราก็คงจะเอากีตาร์มาเล่นน้ำตาซึมอยู่ข้างในพ่อไม่เข้าใจเราเลยเราอยากจะเป็นกีตาร์ฮีโร่นะหนูอยากเป็นโล่นะครับเอ้าไหนๆโล่ก็โล่นะครับมามีมุมมองร่วมครับยุคสมัยในการที่จะหาอะไรที่มาทำให้เราสามารถพัฒนาได้ส่วนตัวจากการไปรู้ไปฟังไปดูไปคิดไปดิสคัสไปแลกเปลี่ยนความคิดไปศึกษาจากคนที่เขากรุยทางมาก่อนแล้วเขาก็ถ่ายทอดกลับมาให้เนี่ยก็กลับมานั่งคิดนั่งทำนั่งซ้อมกันนะครับอ้าวมาดูกันนี้กับเอฟเฟกต์ตัวหนึ่งซึ่งมีมาร่วม20ปีแล้วมันก็สามารถที่บันทึกเป็นลูปได้เดี๋ยวผมจะใช้นี่นะฮะคอร์ดซึ่งมันเป็นคีย์จีแต่ผมจะใช้ไมเนอร์6ของ G ก็คือ E minor minor 2ก็คือ A minor minor 3ก็คือ B minor แล้วก็กลับมาที่แค่นี้นะฮะเป็นไมเนอร์อาร์มิซีอยู่ตัว C นี่ก็เป็นคอร์ด4ของ G คอร์ด5คือ E นะฮะไอ้ใครที่อยากจะรู้ว่ามันนับอย่างไรคอร์ด1คอร์ด5คอร์ด3คอร์ด2ไมเนอร์คอร์ดดิมินิทคอร์ดบวกคอร์ด7บวก9บวก7คอร์ดไมเนอร์บวก9บวก7เป็นซัดอะไรเงี้ยไปหาอ่านนะพูดแล้วมันก็ยาวนะครับว่ามันก็จะมีที่ซีเบื้องต้นจากบันไดเสียงนี่แหละแล้วก็ตัวนั้นก็มาแอดดิ้งเสียงที่4เข้าไปจากใต้แอด3เสียงอะไรว่าไปนะรู้มากฮะไม่มีประโยชน์เท่ากับexpression มันออกมาแสดงมันออกมาให้เห็นเป็นดนตรี
อย่าไปรู้ว่ามันเป็นทฤษฎีอยู่ในหัวอยู่ในหูมากจนเกินไปแต่ไม่ expression ออกมาแล้วฟังไม่ได้เลยก็ไม่มีประโยชน์นะครับโอเคมาบันทึกเสียงกันนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกหลายๆอย่างไม่มีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยก็ต้องช่วยตัวเองนะเออก็เป็นงั้นนะเอฟเฟกต์ตัวนี้ก็จะดีอ่ะก็เป็นบอสเนี่ยไม่โชว์นะเพราะผมไม่ได้มารีวิวอะไรอุปกรณ์ไอ้คอร์ดที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบบัลลาดบัลลาดที่เอาไว้ง่ายสรุปก็คือเมโลดี้หวานๆนะครับพวกแนวสายร็อกสายสลงร็อกถูกเรียกแนวนี้กับอีกพวกหนึ่งว่าเป็นพวกบัลลาดฟังแล้วมันหวานเลี่ยนๆเลี่ยนๆนี่ก็คือไม่ใช่อิตาเลียนนะเลี่ยนๆนี่คือมันหวานหวานหวานเกินไปอ่ะหวานจนดูเหมือนอ่อนพวกแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าทิศทางแนวทางของดนตรีหวานหวานอินอินอิโมชั่นโรแมนติกเทคนิคโรแมนติกอะไรก็ว่าไปนะมันจะมาจากทิศทางถ้าใส่คอร์ดจากเปลี่ยนเป็นบีมเนอร์เป็นบีเซเว่นมันก็จะเป็นโหมดอีกโหมดใช้สเกลได้อีกแบบนึงซึ่งในส่วนนั้นก็จะพบมีโอคลาสสิกเพลงคลาสสิกทั้งแนวช้าแนวเร็วของพวกแนวสายคลาสสิกก็จะใช้คอร์ดลักษณะนี้ซึ่งก็จะใช้พวกฮาร์โมนิกไมเนอร์สเกลอาร์เพจิโอที่สวยๆทุกอย่างนะครับไอ้สิ่งที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้เนี่ยมันก็คือการสร้างบนพื้นฐานของดนตรีโปรเกรสซีฟโปรเกรสชั่นของแนวโปรเกรสของคอร์ดที่เลือกมาแบบนี้เป็นเรดิทีไมเนอร์เกือบทั้งนั้นรีคอร์ดเมเจอร์เข้ามาคอร์ดนี้ก็คือคอร์ด2เออคอร์ด4ของ G ก็คือคอร์ด4นั่นเองนะครับเอาล่ะถ้าเราจะพูดเป็นทฤษฎีเกินไปไม่มาแสดงให้เห็นในส่วนที่เราคิดแล้วเราทำมันคืออะไรเนี่ยอย่างนี้นะฮะผมยกให้ดูตัวอย่างสดๆตรงนี้เลยเมื่อเราเล่นที่ E minor สเกลที่ใช้
ันนี้เป็น B minor ครับกลับมาที่ E นี่ใช้ G เลยนะ major นี่ใช้หมอลำเล่นชีพไม่เนอร์แบบนี้สามารถใช้ได้ทั้ง G major scale เพราะว่ามันอยู่ในสเกลเดียวกันนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่เรารู้แล้วเราสามารถเห็น expression มันออกมาได้กับอุปกรณ์ที่ช่วยตัวเองนะสั่งซื้อเอาจากญี่ปุ่นนะครับอุปกรณ์ช่วยตัวเองนะครับสิ่งที่ผมบอกแล้วพูดให้เห็นแสดงกันให้ดูแล้วพูดกันตรงๆกันไปเลยก็อย่าโกรธกันเพราะมันเป็นอะไรที่ทำให้เรากลับคิดได้ผมมีโอกาสได้ถ่ายทอดแล้วก็สอนให้น้องๆเนี่ยในสมัยที่สอนอยู่ที่สถาบันดนตรีเอกชนนั้นเองก็หลายร้อยคนถ้ารวมๆแล้วก็เป็นพันได้โอ้ยิ่งกว่าครูสอนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอย่างปีหนึ่งมีลูกศิษย์นักเรียนอนุบาลในปีหนึ่งมีลูกศิษย์30คน20ปีแค่600เองนะสอน20ปีมีลูกศิษย์ชมรุ่นเนี่ยแค่600คนเองนะฮะแต่ผมสอนเนี่ยน่าจะเป็นหลักพันเท่ากับสอนหลายคนมากก็ตอนนั้นเนี่ยทั้งเล่าให้ฟังทั้งสอนไปเล่นอยู่ในนั้นด้วยก็หลายร้อยคนสอนเลยแต่ว่าไม่มีใครได้เรียนได้นานเลยจากสถิติร้อยคนเนี่ยมีหลุดมาสนใจติดตามจริงๆจังๆเนี่ยแค่ไม่เกิน2คนเองแล้วหลังจากนั้นคือพอเราเลิกสอนเนี่ยนะเรามาอยู่ที่บ้านที่ห้องเลยตามมาเรียนกับเรามาอยู่กับเราอีกบางคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกัน3ปีขออยู่ด้วยเลยนะผมก็ถ่ายเท่าแค่จนก็จะพกเก่งไปเป็นรัฐประจานแต่เราก็ไม่ได้มีทฤษฎีอะไรมากมายที่จะให้เขาบอกไปเอาเองนะครับผมเช่ามาสอนตรงนั้นเนี่ยก็จะคงจะใช้เวลากันเยอะมากซึ่งถามว่าตัวเองก็ได้สะสมสิ่งเหล่านั้นไว้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าผมว่าทำไมพูดหลายสิ่งหลายอย่างที่ดูเหมือนว่าเฮ้ยเกินตัวเองไปหรือเปล่าที่เล่ามาเนี่ยเรื่องจริงทั้งนั้นนะแต่ว่าเราก็หายไปจากสัดส่วนของดนตรีไปสักเป็น10ปีเหมือนกันก็คือนั่งอยู่บ้านเนี่ยไปทำอะไรก็ไปทำอะไรอย่างนี้สักวันนี้คดีนึกถึงของพวกนี้อยากจะมาคืนให้กับสังคมบ้างถ่ายทอดคืนให้บ้างก็เลยมาทำนะครับเอ้าอย่างเงี้ยสามารถใช้เมเจอร์สเกลได้เลยเพราะมันอยู่ในเมเจอร์ G ใช้ G กับ Pentatonic เลยนี่สเกลเมเจอร์เลยThank you.
นะครับก็คงมีอะไรที่จะแนะนำในตอนนี้นะก็เพียงสักเท่านี้นะครับก็ไปลองฝึกกันดูนะครับสำหรับทำเรื่องคอร์ดคุณก็ไปสามารถเองหาเองได้ถ้าจะเล่นเป็น A เป็น PC นะก็ใช้ทางเดินคอร์ดแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ minor 6 minor 2 minor 3แล้วก็คอร์ด4แล้วกลับมาเป็น minor 6นะครับนะไม่กี่คอร์ดนะ minor 6 minor 2 minor 3คอร์ด4นะ4คอร์ดวน4คอร์ดใช้ลักษณะแบบ minor คุณสามารถเล่นได้ทั้ง minor เสียงซาวมันจะเข้าทั้งสเกล minor สเกล major และเป็นตัวเองถึงไม่แปลกว่าใน1เพลงเนี่ยถ้าต้องการทำให้มันหลากหลายเพียงแค่ใส่ tension หรือ pan support หรือการแปลงคีย์นะครับหรือเล่นโซโล่อยู่ดีๆหรือร้องอยู่ดีๆจากคีย์ G เนี่ยอาจจะข้ามมาอีก4เสียง4คือ2เสียงมาเล่นเป็น B flat ยังได้เลยแล้วก็มาใช้คอร์ดโฟกัสแบบเดียวกันที่ pan support มาตรงนี้มันก็เลยได้ความหลากหลายของดนตรีที่มีการเล่นแล้วฟังมีการฉีกหรือเรียวครับซึ่งแนวคิดแบบนี้ไม่ได้มีใหม่ดนตรีคลาสสิกทำมานานแล้วจริงๆโน้ตเมโลดี้ของดนตรีคลาสสิกมีเมโลดี้อยู่แค่2บรรทัดเองบรรทัด5เส้นแต่เล่นซับไปซับมาซับไปซับมาสร้างแพทเทิร์นแล้วก็ทานสปอตคีย์กลับมา3เสียงหรือถอยไป2เสียงเดินมา4 2เสียงหรือถอยกลับไป1เสียงเล่นไปนี่มาแล้วกลับถอยกลับมาที่เดิมมันทำให้ดนตรีมันมีความหลากหลายอันนี้ก็เป็นความรู้นะฮะซึ่งไปสังเกตดูได้การสร้างเมโลดิกโฟเกสแบบนี้มีเยอะแยะในยุคปัจจุบันยิ่งเด็กสมัยใหม่ได้มีโอกาสได้ไปเรียนทางดนตรีจะมาทำเพลงมาเป็นศิลปินเก่งกันมากๆนะครับขอบคุณมากครับคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะถ้าไม่มีประโยชน์ผมจะไม่คิดทำออกมาอันไหนที่ผมดูแล้วมันดีลงมันไม่มีประโยชน์กับคนอื่นนะก็ลบทิ้งอย่าพยายามทำอะไรที่มันดีสำหรับทุกคนที่สนใจแค่นั้นเองนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ไปแชร์ให้เพื่อนเพราะผมเชื่อว่ามีไม่เยอะครับที่ใครจะสักคนตัดสินใจที่มาทำมีพูดหนึ่งทำไม่ดีของเข้าตัวผีเข้าตัวนะฮะหมอผีเมื่อไรก็ไม่ออกของเข้าตัวผมเข้าใจนะครับฟีดแบ็กไม่ดีของเข้าตัวนะพูดแล้วมีคอมเมนต์กันแย่ๆถล่มทลายเนี่ยไม่เอาผมไม่อยากทำให้มันอะไรแล้วของเข้าตัวอยากทำแล้วให้เกิดประโยชน์กับคุณแม้กระทั่งฟังที่ผมพูดฟังคำพูดที่ผมพูดก็ได้ประโยชน์แล้วอะไรเงี้ยผมก็จะดีใจนะขอบคุณมากนะครับ